ใครเฝ้าใครนอนวันนี้วันนี้ใครจะเฝ้าใครนอนวันนี้ฮะใครจะเฝ้าใครนอนกันแน่วันนี้ดาวเฝ้านักพิมพ์นอนแล้วดาวเตี้ยงละพิมพ์เตี้ยงกันเตี้ยง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 กันลูกเตี้ยงเตี้ยงเตี้ยงเดืองดาวเฝ้านักพิมพ์นอนแล้วดานักพิมพ์จะนอนแล้วสลับเวรกันแล้วสลับเวรกันแล้วเปลี่ยนเวรกันเปลี่ยนเวรครับนักเรียนจะนอนเอเอแล้วเอเออุ้ยเอเอแล้วนะคะนักคิมนอนแล้วดาวมาเฝ้านักคิมแล้วดูคนนู้นยามยืนเฝ้าหน้าประตูนะคะน้องดาวนี่น้องดาวเป็นยามเฝ้านักครีมนะคะนักครีมจะหลับไหมมาลุ้นกันนะคะเอออาเตื้องแล้วเตื้องจะไปไหนดาวมาเฝ้านักครีมหน่อยดาวอากาศดีมากนะคะวันนี้เตื้องดาวมาเฝ้านักครีมหน่อยแล้วคนแกงเหรอเตื้องแล้วดาวเตื้องแข่งกับนักครีมแล้วอาจับมือกันจับมือกันครีมหลับตาเลยครีมหลับตาเลยลูกหลับตาเลยหลับตาเลยเตื้องกันหลับตาหลับตาใส่ตาอย่าเลือกอย่าเลือกหลับตาลงม้วนมืออาจะไปไหนเอาดูชูมือชูมือโอ้กวักมือไปไหนนะหาจะไปไหนเอาอะไรกวักไปไหนไปไหนชวนกันไปไหนเนาะนะชวนกันนอนชวนกันนอนชวนกันนอนเออชวนกันนอนดาวล่ะจะเอเฝ้านักครีมนอนบ่ลูกเออจุ๊บด้วยหนูจะจุ๊บด้วยค่ะครีมเตื้องเราลุกทำไมเร็วจังครีมฮะโอ้ใครจะเฝ้าใครกันแน่นะวันนี้ก็มาอยู่ใกล้กันนะวันนี้อยู่ใกล้กันนะอาจจะมีเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กนะจะเอคนสวยหิวหรือยังเฮ้ยเฮ้ยหมุนก่อนหมุนก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนดึง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 หนูนักครีมชวนเล่นแล้วดาวไม่เอาไม่เอาไปเล่นกับนักครีมแล้วเล่นดูนักครีมชวนเล่นแล้วเล่น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 กับนักครีมแล้วนักครีมตื่นมาก็จะเล่นแล้วอาเท้าเล่น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 เฝ้าคุณแม่ใช่ไหมลูกอาน้องจะออกมาหรือยังคะลินลินลินจ๋าโอ้จับมือกันไหนคุยกันคุยกันคุยกันอาลินจ๋าลินอาดูคนนั้นความรักความรักของเด็กๆนะท่านจ๋าก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะนาครีมจะพาหลานสาวเล่นนะแต่หนูดาวน่าจะนิ่งนะคะไม่เล่นนะวันนี้เอ้ยดูขาหลังเอ้ยดูขาหลังนักกินบอกว่าชวนหลานเล่นหลานไม่เล่นด้วยนะกินกินหญ้าเลยดีกว่านะชวนหลานเล่นนะชวนหลานดาวเล่นหลานดาวไม่เล่นนะก็เลยอ่ะกินหญ้าไปดีกว่ากินหญ้าอร่อยดีกว่านะคะไม่สนมูดาวบอกว่าไม่สนนะคะนี่นักครีมนะคะดาวซ่าหนูจะกินค่ะหนูไม่เล่นนาทีนี้หนูจะกินอย่างเดียวนะคะนาทีนี้หนูจะทานอย่างเดียวค่ะมาแซ่บหลายดูปากน้อยๆนะคะโอเคครับท่านจ๋าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันได้นะคะสวัสดีค่ะ